ที่พี่เข้าไปในทีมของเต๋าเฮ้ยทีมเต๋าโอเคใช่พี่เข้าไปในทีมเต๋าพี่แบบอยากจะใส่เดี่ยวกับออฟเลนอันดับหนึ่งของประเทศไหวกับเฟอร์เรนพี่ไหมโอเมนโอเมนไหวเฟอร์เรนไหมไหวเฮ้ยถ้าน้องมาร์กี้ชนะพี่พี่มีของรางวัลสุดยิ่งใหญ่ให้น้องมาร์กี้ด้วยสู้ดีครับวันนี้หมูติดฟันนะครับเราจะมาพาทุกคนนะครับไปส่งน้องๆที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะไปสู้ศึกเวียดนามกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปส่งน้องๆ นะครับผมก็จะมีคำถามนะครับที่จะมาถามน้องๆกันนั่นเองนะครับในด้านของภาษานั่นเองคือใครหลายคนก็ต้องรู้นะครับว่าเวลานะครับที่เราจะไปต่างประเทศนะครับเราก็ต้องรู้ลึกเบื้องตื้นนะครับของภาษานั่นเองนะครับผมอย่างน้อยแค่สวัสดีเป็นก็ยังดีอย่างเช่นเวียดนามนะครับผมก็คือชินเจาก้ามเอินขอบคุณหรือเตเตล่าเป็นการแนะนำตัววันนี้เราจะมาถามน้องๆกันว่าในด้านภาษาเวียดนามน้องๆรู้ลึกเบื้องตื้นขนาดไหนนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปถามน้องๆกันนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเบคอนทามของพวกเราด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกนะครับใต้ดีสคริปชันนะครับว่าน้องๆ นะครับจะสามารถตอบคำถามได้ครบทุกคนหรือไม่นั่นเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมบอกนะครับเราไปกันเลยดีกว่าครับผมคืนนึงที่พี่เข้าไปในทีมของเต๋าเฮ้ยทีมเต๋าโอเคใช่พี่เข้าไปในทีมเต๋าพี่แบบอยากจะใส่เดี่ยวกับออฟเลนอันดับหนึ่งของประเทศใช่ไหมมีพี่เอกเขาบอกว่าอยาก1-1ฟอร์เลนกับออฟเลนแชมป์โปรดิกนะครับแต่คือเราไม่ตอบพี่เลยคือพี่ไม่สำคัญใช่ไหมผมไม่ได้ดูสตรีมไม่หรอผมเล่นอยู่แต่ผมไม่ได้ดูโอเคไม่เป็นไรแต่วันนี้เราเตรียมที่จะบินไปสู้ศึกเวียดนามถูกต้องไหมฮะวันนี้พี่มีคำถามก็ถามน้องมาร์กี้3คำถามเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปถามคำถามกันเลยนะครับผมถ้าโต้จะไปกินข้าวโต้ต้องพูดว่าอะไรระหว่างโดยโซกึมกับบิงเหลาที่เบาเย่โดยโซกึมหลังกล้องบอกผมว่าไม่ต้องอันสอนแน่เลยบิงเหลาก็เบาเย่เลยเรารู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมมันต้องไปซูกึ๋มแต่ว่าน้องเขามีแบบเล่นตลกอะไรอย่างนี้ไงแต่จริงคือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมรู้ได้ไงว่าจะไปรู้ได้ไอ้เนี่ยพี่ที่พี่ไม่ต้องบอกผมก็พูดได้ครับดอยซูกึ๋มเฮ้ยโต๊ะครับผมธรรมดาธรรมดาดอยซูกึ๋มดอยซูกึ๋มใช่อ๋อโอ้นะอันนี้แหละอันนี้เฮ้ยดอยซูกึ๋มสวยว่าดูครับโอ้โหโต๊ะเฮ้ยถ้าหากทีมจะไปพักผ่อนน้องทีมต้องพูดว่าอะไรไหวเต้าไหวเต้าถูกต้องครับผมโอ้โหเอาว่าพี่ส่งโค้ดไปเลยโอ้โหไหวต่ำชัวร์พวกเราแต่จะไปออกกำลังกายบ้างกันเถอะโอ้โหต้องตื่นใช่ไหมเห็นมันคล้ายๆกันยันหลับกับต่ำหลับกับต่ำคล้ายกันถือว่าอันหนึ่งเลยอะไรไหวไหวเต้าไหวต่ำไหวต่ำไหวต่ำครับห้องไม่ได้เลยนะไปตับเฮ้ยไม่ไงอ่ะเวลาเราง่วงเราต้องออกกำลังกายใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ออกกำลังกายอะไรคำถามที่3เนี่ยน้องโต้กำลังจะไปแข่งแล้วเวลาน้องโต้ชนะน้องโต้ต้องพูดว่าอะไรระหว่างขังเลยแบบขังเลย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 ใช่ขังเลยมันต้องออกเสียงแบบขังเลยขังเลยออกขังเลยขังเลยจริงดูเตอร์ครับผมขังเลยแล้วก็ขังไม่เลยอ่ะก็น่าจะไม่ถึงครับพี่โอ้ถูกต้องไหมครับผมโอ้โหขังเลยดิแล้วหนูจะด่าวะมีตอบแล้วนะครับมีตอบถูกที่สุดเลยนะครับผมเอามาละขังเลยมันมีคนยืนอยู่ข้างหลังถังเลยมีคนยืนอยู่ข้างหลังถังเลยถังเลยยอดสามโป้ดิ่งดาวบอกเยี่ยมเฮ้ยดูได้ไงอ่ะมันยาวยาวต้องถังเลยสิครับเอาถังไม่ใช่ตัวเล็กแค่ตัวถ้าน้องมาร์กี้จะไปแข่งน้องมาร์กี้ต้องพูดว่าอะไรถังเบียร์ครับมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่เหรอถังขนมไหมถังเลยครับก่อนที่ผมจะมีของมอบให้กับน้องมาร์กี้น้องมาร์กี้ก่อนที่จะบินไป
พอบินกลับมาเสร็จปุ๊บนอร์มากี้เรามีนัดกันได้ไหมเออพี่ขอถามหน่อยตอนเนี้ยเท่าที่พี่ดูใน RV ฟูลีกมานะนอร์มากี้นี่คือแบบเล่นอูมีนนี่แบบโหสุดจัดเลยไหวกับเฟอร์เรนซี่ไหมอูมีนโอเมนไหวเฟอร์เรนไหมเฮ้ยพี่รอเล่นพี่รอเล่นตัวเดียวกันก็เดี๋ยวนะครับพอน้องกี้กลับมาจากเวียดนามนะครับเดี๋ยวเราจะมีสู้ศึกกันถ้าน้องมาร์กี้ชนะพี่มีของรางวัลสุดยิ่งใหญ่ให้น้องมาร์กี้ด้วยพี่บอกเลยส่วนที่ดินเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะใช่เลยทั้งบริษัทเบียร์ก็เลยพี่ให้ยกหมดเลยแค่ยอกก็เดี๋ยวพอมาร์กี้กลับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันแล้วก็พี่จะมีของเซอร์ไพรส์ตอนน้องมาร์กี้กลับมายังไงวันนี้พี่ต้องขอบคุณน้องมาร์กี้ที่สละเวลามาให้พี่ถามคำถามโอเคขอบคุณมากนะครับผมแปลว่าตอนนี้นะครับนักกีฬาของเรานะฮะก็พร้อมที่จะไปแข่งที่เวียดนามกันแล้วใช่ไหมใช่พี่ขอบคุณน้องโต้มากนะครับผมอันนี้พี่ไม่รบกวนเวลาและยังไงพี่ก็ขอให้น้องโต้นะครับผมประสบความสำเร็จในทัวร์ครั้งนี้ครับผมสู้ๆอะไรฮะน้องต้องไปบินแล้วนะครับผมเจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของลีเจียนกันดีกว่าครับในเบคอนว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เห็นน้องๆ นะครับผมจากแบบเด็กในแรงอะไรแบบนี้ที่เรารู้จักขึ้นมาเป็นนักแข่งตัวแทนประเทศมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมไปถามพี่ก่อนเลยคนแรกครับผมก็สำหรับการไปแข่งที่เวียดนามครั้งนี้นะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจให้เหมือนที่แข่งในประเทศนะครับเพราะว่ามันน่าจะท้าทายกว่านะครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยก็ตั้งใจมาเพื่องานนี้แล้วก็ทีมที่พลาดแชมป์ในบ้านตัวเองก็ตั้งใจมาเพื่องานนี้เหมือนกันนะครับครับก็ขอให้น้องๆสู้ๆนะครับผมก็อยากให้ทำให้เต็มที่แล้วก็เหมือนมีอะไรเนี่ยก็ให้ค่อยๆคุยกันนะครับเลยเนาะแล้วก็ขอให้ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะพี่เนี่ยคอยเชียร์อยู่ข้างหลังนะครับผมก็ขอให้น้องสู้ๆครับผมไปรอบนี้ก็ขอให้คว้าแชมป์กลับมาให้ได้เหมือน6ปีที่แล้วถ้าย้อนหลังออกไปกลายเป็นโทนอกอรี่ครับผมอันนี้ก็ไปที่เดิมเลยเวียดนามสู้ๆครับจริงๆเชื่อในตัวพวกน้องอยู่แล้วแหละคือถึงกับน้องจะรวมแบบเพิ่งรวมทีมได้แค่แบบปีเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวคือเป็นทีมที่ดีมากๆแล้วพยายามเต็มที่ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครครับค่ะสู้ๆนะคะก็ขอให้น้องๆได้เล่นในแบบที่ตัวเองอยากเล่นนะคะแล้วก็คว้าแชมป์กลับมาให้ได้ค่ะพี่เป็นกำลังใจให้กับน้องเบคอนทุกคนนะคะไปคว้าแชมป์ที่เวียดนามให้ได้นะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทำได้อยู่แล้วค่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้ถามคำถามพี่ๆรีเจนนะครับแล้วก็ได้ถามคำถามของนักกีฬาของเราที่ก่อนที่จะไปบินเวียดนามกันครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับใต้ด้าน description นะครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะครับผมยังไงวันนี้น้องเอกก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเบคอนไทม์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมทุกคนบ๊ายบายหน่อย